คริสเตียโนโรนัลโดซุปสตาร์ดังของทีมชาติโปรตุเกสผงาดอีกครั้งสร้างอีก3ประวัติศาสตร์สุดยิ่งใหญ่หลังยิงแฮตทริกใส่สเปนในศึกฟุตบอลโลกเมื่อคืนนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานวันที่15มิถุนายนว่าคริสเตียโนโรนัลโดกัปตันทีมชาติโปรตุเกสสร้างอีก3ประวัติศาสตร์หลังจากซัดแฮตทริกใส่สเปนในเกมที่เสมอกันไปแบบอย่างสุดมัน3ต่อ3ถึงศึกฟุตบอลโลกกลุ่ม B นัดแรกใน3ประวัติศาสตร์ก็มีดังนี้คริสเตียโนโรนัลโดซัดแฮตทริกที่51ในอาชีพค้าแข่งที่สโมสรแต่ละประเทศและเป็นแฮตทริกที่51ของประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกด้วยในข้อแรกในข้อที่2คริสเตียโนโรนัลโดสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเตะที่อายุมากที่สุดอายุ33ปี130วันในวันที่ยิงแฮตทริกในฟุตบอลโลกการสร้างประวัติศาสตร์ข้อที่3ของคริสเตียโนโรนัลโดคือเป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ยิงรายการเมเจอร์ได้ถึง8รายการติดต่อกันนอกจากนี้โรนัลโดก็ยังทำสถิติอันน่าสนใจอื่นๆอีกประกอบด้วยเป็นนักเตะคนที่4ที่ยิงในศึกฟุตบอลโลก4ครั้งก็มีเปเล่มิโลสลาฟโฮเซและอูฟซิเลอร์แล้วก็โรนัลโดยังยิงไปแล้วถึง6ลูกในศึกฟุตบอลโลกและท้ายสุดโรนัลโดก็ยังยิงฟรีคิกเข้าหนแรกจาก45ครั้งที่พยายามยิงในฟุตบอลโลกและยูโร